สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูหมูมิโซะเมนูกับข้าวที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของซุกินีที่ล้างน้ำสะอาดแล้วให้คุณนำซุกินีมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเตรียมในส่วนของกระเทียมหั่นกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆเตรียมในส่วนของมิโซะเตรียมหมูสับเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตำลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณใส่กระเทียมตำลงไปผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หมูสับตำลงไปผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งหมูสับเกือบสุกใส่มิโซะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่ผักซุกินีตามลงไปค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งซุกินีอ่อนใส่ซอสถั่วเหลืองใส่มิรินใส่สาเกถ้าคุณชอบทานหวานให้คุณใส่น้ำตาลตามลงไปและถ้าคุณไม่แพ้ผงปรุงรสให้คุณใส่ผงปรุงรสตามลงไปค่ะเมื่อปรุงรสเสร็จแล้วให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันปิดเตาไฟและใส่พริกไทยดำตามลงไปค่ะใส่น้ำมันงานิดหน่อยผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งและเสิร์ฟทันทีเมนูหมูผัดมิโซะที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ